กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเล่าสู่กันฟังนะคะคุณพีรพัฒน์คะครับค่ะในช่วงที่2ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะคะวันนี้นำเรื่องของขายหัวเราะค่ะเขาทำการ์ตูนส่งเสริมความรู้โควิด-19 พร้อมกับปรับตัวรับยุคการเปลี่ยนแปลงพูดคุยกับคุณพิมพ์พิชาอุตสาหจิตกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบรรลือกรุ๊ปในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะทางรายการเล่าสู่กันฟังนะคะจะมอบกระปุกออมสินคิดดีทำดีจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลค่ะเพียงแค่ท่านผู้ฟังนั้นส่งคำตอบร่วมสนุกในกิจกรรมของเรานะคะส่ง SMS มาที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังทางรายการก็จะสุ่มจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีค่ะและรายการเพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและพิเศษค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook และมีการกดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนรายการก็มีของขวัญพิเศษให้อีกด้วยค่ะนี่คือกิจกรรมที่ร่วมสนุกกันนะคะและในช่วงนี้เรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมสำหรับวันนี้กันนะคะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปสะดวกปลอดภัยคิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ1ค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะธนาคารออมสินรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปสะดวกปลอดภัยคิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ1ค่ะฟังข้อมูลกันไปแล้วนะคะมาฟังคำถามกันดีกว่าค่ะในช่วงนี้วันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปทราบแล้วส่งคำตอบเข้ามานะคะที่ทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะและมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเริ่มที่ธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage เปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้สูงวัยค่ะได้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด25ปีสำหรับผู้กู้อายุ60ถึง80ปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้กับลูกค้าเป็นรายเดือนและลูกค้ายังสามารถเลือกรับเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ได้พิเศษในปีที่1ถึง2นะคะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% และในปีที่3เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ1ค่ะเฉลี่ย3ปีดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.832 เท่านั้นค่ะสามารถยื่นกู้แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง18ธันวาคม2563ค่ะหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์นะคะที่ www.gsb.or.th ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับขอแจ้งเลื่อนเบี่ยงการจราจรบนถนนพระราม2นะครับในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่2นะครับซึ่งกำหนดการเบี่ยงการจราจรเดิมก็คือวันที่15พฤษภาคม2563นี้การทางพิเศษขอเลื่อนเป็นประมาณกลางเดือนมิถุนายน2563นะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและขอความกรุณาปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้ทางหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุนะครับสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923728711นะครับ0923728711หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ก็แจ้งได้ที่0933623906นะครับ0933623906ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะตระหนักถึงความปลอดภัยมั่นใจและก็ห่วงใยต่อผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้ดำเนินการล้างคราบยางบนทางวิ่งหัวทางวิ่ง03พร้อมดำเนินการทดสอบค่าแรงเสียดทานหลังจากการล้างคราบยางค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและ
ตามมาตรฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการด้วยความปลอดภัยเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะคะเปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ของปี2563ค่ะว่าธนาคารนั้นมีกำไรสุทธิที่107ล้านบาทมีการลดลง 67.98% นะคะแล้วก็มีสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 126,137 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 18.61% แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการค้า 37,028 ล้านบาทค่ะแล้วก็สินเชื่อเพื่อการลงทุนอยู่ที่ 89,109 ล้านบาทมีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกแล้วก็การลงทุนเท่ากับ 3,000ขออภัยค่ะเท่ากับ 36,690 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 42.62% ทั้งนี้นะคะในไตรมาสที่1ปี2563ค่ะธนาคารนั้นก็มุ่งขยายสินเชื่อและพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ในภาวะโควิด-19 ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวไปต่อไปติดตามเรื่องราวในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินกันนะคะอีกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องขายหัวเราะค่ะขายหัวเราะขายหัวเราะที่เป็นการ์ตูนนะคะเขาทำการ์ตูนที่ส่งเสริมความรู้โควิด-19 นะคะพร้อมกับปรับตัวรับยุคการเปลี่ยนแปลงนะคะจะพูดคุยกับคุณพิมพิชาอุตสาหจิตค่ะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบรรลือกรุ๊ปนะคะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อพูดคุยกันเรื่องของการ์ตูนขายหัวเราะเคยอ่านไหมถ้าบอกไปนี่ก็ต้องรู้เนาะว่าไม่เป็นไรหรอกเด็กคุณไม่มีอะไรอ่านนอกจากขายหัวเราะเกิดมานี่ก็เจอแล้วค่ะก็จะเป็นการ์ตูนเป็นหนังสือที่ก็แปลกดีเนาะชื่อขายหัวเราะไก่ย่างอย่างนี้นะแล้วตำไก่ย่างแล้วใครต่อใครเป็นฉายาของเขาที่จะเขียนลงคือแค่มันเหมาะนะกับเด็กไทยที่เห็นปุ๊บแล้วหัวเราะที่ต้องมานั่งอธิบายกันนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นหนังสือที่ทุกบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีไว้ให้เด็กๆแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็อ่านนะคะมันก็ทำให้สร้างความบันเทิงในบ้านได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพิมพิชาอุตสาหจิตค่ะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบรรลือกรุ๊ปในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินการตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิชาครับครับได้ยินไหมครับคุณพิชาครับได้ยินค่ะได้ยินนะฮะเอาละขายหัวเราะเราจะมีแนวคิดยังไงครับในการทำการ์ตูนส่งเสริมโควิด-19นะครับคุณพิชาครับค่ะก็ช่วงที่เริ่มมีการระบาดใหม่ๆค่ะเราก็เห็นว่าสิ่งนึงที่คนไทยน่าจะยังชาวคนไทยแล้วก็แฟนๆขายหัวเราะน่าจะต้องการมากๆก็คือเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีแบบข้อมูลข่าวลือข่าวที่ไม่จริงข่าวที่คนไม่รู้ว่าอันไหนถูกไม่ถูกบ้างค่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้กับเหมือนหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆได้ส่งข้อมูลให้เราแล้วเราจะทำเป็นการ์ตูนแบบง่ายๆสนุกสื่อสารให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็เลยเกิดเป็นแคมเปญนี้ขึ้นแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากค่ะกับลองยกตัวอย่างได้ไหมฮะแต่ละหัวข้อที่ทำมาค่ะก็อย่างเช่น เราช่วยกรมอนามัยนะคะสอนเด็กๆสอนผู้อ่านให้ล้างมืออย่างถูกต้องหรือว่ากรมควบคุมโรคเราก็จะสอนวิธีว่าอยู่กันอย่างกับคนที่เขามีความเสี่ยงอะค่ะยังไงบ้างหรือว่ามีผลงานที่ทำให้หน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นสภากาชาดไทยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนจะไม่ไปบริจาคเลือดกันเพราะกลัวติดโรคแต่จริงๆก็เลือดเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่สำคัญและยังต้องการการบริจาคต่อไปก็จะช่วยหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้ร่วมงานกับศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์บริหารโควิดหรือสบค.แล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ด้วยค่ะครับพูดง่ายคือว่าอย่างสมมติถ้าเราจะทำอะไรกันมาสักอย่างเนี่ยมันใครจะเป็นคนประสานงานว่าเราอยากให้ใครหัวเราะช่วยทำธีมนี้หน่อยประมาณนี้หน่อยอะไรทำวันนี้ฮะใครเป็นคนประสานงานเรื่องนี้ก็จะเป็นหน่วยงานทางด้านหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆค่ะที่อยากจะสื่อสารเขาก็จะส่งเข้ามาในเพจของใครหัวเราะค่ะกลับไปที่ว่าตกเป็นข้อมูลดิบหรือว่าส่งเป็นข้อมูลดิบที่เขาอยากจะสื่อสารคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะกับ
นี่แหละเพราะว่าไอการตีความข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลสั้นๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆเนี่ยยากใช่ค่ะแต่ว่าทางขายหัวเราะเองก็จะมีการเอามาเรียบเรียงแล้วก็คัดเลือกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าบางคนเข้ามาเยอะมากเลยเราวัดให้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะพูดเรื่องซ้ำๆกันหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องที่มีคนอื่นพูดไปเยอะแล้วเราก็จะเอาเรื่องที่แบบยังไม่มีใครพูดแล้วก็จำเป็นต้องรู้เดี๋ยวนั้นจำเป็นต้องรู้จริงๆมาเล่าเป็นการ์ตูนที่สรุปเข้าใจง่ายค่ะอ๋อครับแล้วเราเอาไปออกโลกออนไลน์ที่ไหนอ๋อมีลงในเพจขายหัวเราะค่ะในเพจขายหัวเราะอยู่แล้วใช่แล้วก็จะมีบางส่วนที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยแชร์หรือเผยแพร่ในเพจหรือช่องทางของเขาเองด้วยครับไม่ได้มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนเราทำสำหรับให้ไว้สำหรับทุกคนดูได้ดูกันเยอะๆอยู่นะคือใครจะแชร์ก็ได้ค่ะคือเป็นลิขสิทธิ์ของขายหัวเราะแต่ว่าเราอนุญาตให้แชร์ได้ค่ะแชร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการเนี่ยคุณพิชาถ้าเราไม่มองในเชิงอุตสาหกรรมนะครับมองในเชิงที่ว่าหนึ่งต้นทุนของขายหัวเราะเนี่ยมีอยู่สูงอยู่แล้วแล้วก็พอคำว่าขายหัวเราะปุ๊บมันจะต้องมีติดอารมณ์ขันอย่างน้อยเล็กๆด้วยไหมมันต้องมีติดอยู่ด้วยเนี่ยไอ้โจทย์นี่เป็นยากไหมในการทำเอาข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยให้มันติดอารมณ์ขันอยู่เล็กน้อยอะไรแบบนี้เรียกว่าก็มีความท้าทายอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญของขายหัวเราะเหมือนกันเพราะเรามีทั้งนักเขียนการ์ตูนที่เชี่ยวชาญแล้วก็คุณเคยรู้เรื่องรสนิยมไทยของคนไทยเป็นอย่างดีแล้วก็เขียนการ์ตูนได้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยในขณะแล้วก็เราก็มีทีมครีเอทีฟด้วยที่ช่วยย่อยเนื้อเรื่องช่วยหาข้อมูลแล้วก็ช่วยประสานงานคุยกับนักเขียนการ์ตูนค่ะทีนี้ก็เลยจะสามารถที่จะนำข้อมูลเล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกสนานได้ค่ะเนี่ยฮะนี่เป็นความยากอย่างนึงปัจจุบันเนี่ยถ้าจะทำการ์ตูนกับเทียบกับสมัยก่อนสัก20-30ปีที่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างค่ะแตกต่างในหลายๆด้านเลยทั้งในแง่ของว่าการ์ตูนในปัจจุบันเนี่ยคือคนอ่านมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยเราก็ต้องทำการ์ตูนที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็ถูกกับความต้องการของตลาดจริงๆแล้วก็รูปแบบอาจจะไม่ได้ตายตัวเหมือนสมัยก่อนคือต้องหารูปแบบแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆหาความแปลกใหม่มาป้อนให้กับผู้บริโภคไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันช่องทางมันก็หลากหลายขึ้นความต้องการของผู้บริโภคก็แตกต่างขึ้นแทนที่จะคิดว่าจะทำการ์ตูนสำหรับหนังสือการ์ตูนเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยขายหัวเราะโพสิชันตัวเองว่าเราเป็นแบรนด์สำหรับเป็นแบรนด์การ์ตูนนะคะคือทุกอย่างที่เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์การ์ตูนสตอรี่เทลลิ่งอารมณ์ขันก็คือเป็นเรื่องของขายหัวเราะทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือการ์ตูนเท่านั้นแต่ว่าอยู่ได้ในทุกช่องทางแล้วก็อยู่ได้ในทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นหรือโปรดักต์ต่างๆหรือแม้แต่อีเวนต์การจัดงานที่สนุกสนานเนี่ยค่ะก็เป็นจักรวาลของขายหัวเราะเหมือนกันค่ะกับลำพังคนที่เขียนการ์ตูนเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ลอยตัวไปแล้วนะครับพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าคนที่จะเข้าสู่วงการใหม่ๆเนี่ยยากไหมก็เรียกว่ามีความท้าทายแล้วก็การท้าทายนะที่สูงค่ะคือจริงๆแล้วในแง่ของเรื่องช่องทางการที่จะทำให้คนรู้จักอ่ะจริงๆง่ายกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนยังต้องอาศัยสื่อหลักใช่ใช่ใช่อย่างเช่นโทรทัศน์หรือว่าหนังสือหรือว่าวิทยุแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนสามารถมีช่องทางในการแสดงผลงานของตัวเองได้ค่ะกับแม้แต่ความท้าทายที่แตกต่างกันค่ะนั่นดีแต่ถ้าเกิดเป็น power by ขายหัวเราะมันก็ช่วยทำให้เรามีดีกรีขึ้นนะคุณว่าใช่ค่ะก็จริงๆแล้วขายหัวเราะก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นแบรนด์เป็นคนเรียกเราว่าความหาสามัญประจำบ้านก็คือทุกเพศทุกวัยโตมากับเราอ่านกันทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกค่ะกับฟังแล้วก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวกันไปเพราะเรามีแนวคิดยังไงในการปรับตัวเนี่ยก็จริงๆแล้วขายหัวเราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นแบรนด์เราเป็นแบรนด์ขายหัวเราะเราไม่ได้เป็นหนังสือการ์ตูนแต่ว่าเราไปอยู่ได้ทุกๆช่องทางในชีวิตประจำวันของคนอ่านหรือว่าของแฟนๆเราเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปอยู่ในช่องทาง LINE ก็ได้หรือว่าช่องทางออนไลน์ใน Facebook เราก็มีเพจตอนนี้คนเล่นติ๊กแอป TikTok กันมากขายหัวเราะก็มีแอป TikTok เหมือนกันนะคะคนเพิ่งเริ่มแล้วก็แต่ว่า follower ทะลุ 100,000 แล้วค่ะก็คือสรุปคือเราอยู่ในทุกๆช่องทางเลยแล้วก็สินค้าโปรดักต์ต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงพวกอีเวนต์ต่างๆการจัดงานต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือขายหัวเราะเนี่ยเริ่มมีการร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆมากขึ้นมีการเอาคาแรคเตอร์เราไปช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆหรือว่าใช้การ์ตูนของเราสื่อสารมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์ต่างๆด้วยหรือว่าทำคอนเทนต์อีดูเทนเมนต์ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้อะค่ะช่วยสถาบันศึกษาต่างๆในการที่เอาเรื่องยากเรื่องบทเรียนต่างๆมาทำเป็นการ์ตูนที่เข้าใจง่ายขึ้น
ค่ะก็หลายๆแบรนด์ตอนนี้หลายๆบริษัทก็ให้ความไว้วางใจขายหัวเราะในการทำพวกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าทำการ์ตูนซัพพอร์ตให้กับตัวของแบรนด์เขาค่ะเพราะฉะนั้นขายหัวเราะเนี่ยไปอยู่ได้ทุกโลกเลยนะการ์ตูนของเราในโลกของอารมณ์ขันเรื่องของการ์ตูนได้ทุกอย่างเลยค่ะครับเดี๋ยวนี้นักเขียนการ์ตูนเนี่ยต้องลงสีเองไหมเรามีทีมลงสีให้ค่ะจริงๆแล้วแต่งานค่ะแล้วแต่ว่าเราระบุให้เขาว่าอันนี้เหมาะจะเป็นพี่นักเขียนลงเองหรือว่าใช้ทีมของเราลงค่ะครับครับครับแล้วเราจะทราบได้ยังไงครับหรือว่าต้องคุยกับพี่ด้วยจะแล้วแต่งานค่ะอย่างบางงานถ้าเป็นงานที่เหมาะจะลงด้วยสีน้ำอย่างตอนที่เราวาดการ์ตูนถวายให้เป็นขายหัวเราะฉบับพิเศษถวายรัชกาลที่9ตอนที่ท่านสวรรคตค่ะอันนั้นก็คือพี่อ้ออย่างการ์ตูนของพี่อ้ออย่างเงี้ยก็คือพี่อ้อขอลงสีเองเลยปกติแล้วเราจะให้ทีมเราลงให้แต่อันนั้นคือพี่อ้อขอลงเองเลยแบบแล้วเขาก็ลงเป็นสีน้ำสวยงามสุดฝีมือค่ะก็จะแล้วแต่เห็นเขาลงน้ำมูสีน้ำนะใช่แต่ว่าบางงานเนี่ยก็จะเป็นงานที่ลูกค้าอยากเอาตัวสีเนี่ยไปปรับเป็นรูปแบบต่างๆไปอยู่บนโปรดักต์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ลงเพราะมันง่ายในการปรับหรือเอาไปใช้งานอื่นๆได้ง่ายกว่าค่ะจะแล้วแต่สถานการณ์ไปค่ะครับอ่ะขายหัวเราะจะมีฉบับพิเศษไหมจากนี้ไปฉบับพิเศษกำลังอยู่ในการพูดคุยค่ะน่าจะมีฉบับพิเศษ อยู่เรื่อยๆตามวาระให้แฟนๆได้สะสมนะคะแต่ว่าฉบับต่อไปที่กำลังจะออกเนี่ยค่ะกำลังจะออกปลายเดือนนี้เป็นเล่มขายหัวเราะฉบับ Happy New Normal ก็คือให้เราร่วมกับวิถีชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่แล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะก็จะเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวคิดต่างๆในการอยู่กับโควิดหลังช่วงคลายล็อกดาวน์ค่ะว่าเราจะต้องมีการใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็เป็นการเล่าแบบผ่านการ์ตูนสนุกสนุกไม่เครียดค่ะครับเดี๋ยวใครติดตามกันประมาณเดือนสิ้นเดือนแหละใช่ครับออกน่าจะวางแผงวันที่20เดือนนี้ค่ะ20หรือถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปดูในแฟนเพจก็ได้นะครับค่ะได้หมดนะฮะมีอะไรจะฝากไหมฮะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ขายหัวเราะนะคะแล้วก็ขายหัวเราะเราก็จะปฏิบัติหน้าที่ทำภารกิจในการขยายความสุขกระจายเสียงหัวเราะเคียงคู่แฟนๆโดยเฉพาะในช่วงที่แฟนๆมีภาวะที่ยากลำบากหรือว่าเคร่งเครียดอย่างในช่วงที่ต้องเผชิญโควิดค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่อันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้แฟนๆนอกจากสุขภาพกายดีแล้วก็จะให้สุขภาพจิตดีอารมณ์ดีไปกับการ์ตูนของเราด้วยค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณพิมพิชาครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ครับคุณพิมพิชาอุตสาหจิตนะครับกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มบริษัทบรรลือกรุ๊ปจำกัดนะครับคุณจรุพันธ์นะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะ20พฤษภาคมนี้นะคะ Happy New Normal การ์ตูนเนี่ยมันเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันมีเส้นไม่กี่เส้นแต่คุณจรุพันธ์อย่าลืมนะว่าเส้นไม่กี่เส้นเนี่ยเมื่อเอามาเขียนใหม่ทุกครั้งมันจะต้องเหมือนเดิมนะนึกออกไหมคือหน้าอย่างหน้าคุณต้มไก่ย่างเนี่ยเขียนยังไงให้มันเหมือนเดิมทุกหน้าใช่ไหมนั่นแหละสิคะนี่แหละคือความยากของมันอ่ะแล้วยิ่งการลงสีเนี่ยปกตินักการ์ตูนจะไม่ลงสีกันเสียเวลาให้คนอื่นลงให้ดีกว่าแต่ผมฟังแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจมากนะครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงอ่ะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะคะและสำหรับในวันนี้เรามาเฉลยคำถามกันดีกว่าค่ะในท้ายนี้นะคะสำหรับคำถามที่เราถามไว้คือธนาคารออมสินค่ะรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปคำตอบคือวันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปค่ะใครเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะมาเฉลยกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเล่าสู่กันฟังแล้วนะคะเราต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ